รวบแบงค์สัตหีบนักค้ายาเสพติดขวัญใจวัยรุ่นสายตี้ผงะยาเสพติดชนิดใหม่ในชื่อคอลลาเจนกำลังระบาดหนักโดยเมื่อเวลา 1:00 น.วันที่28มิถุนายน2567พันตำรวจเอกนาวินสินธุรัตน์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางละมุงพร้อมด้วยพันตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับผู้กำกับการฝ่ายปราบปรามและร้อยตำรวจโทธงทวัฒน์พลละครหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรบางละมุงได้นำกำลังเข้าจับกุมนายสิทธิชัยหรือแบงค์สัตหีบอายุ30ปีเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ยึดของกลางยาอี 2,943 เม็ดยาแฮปปี้ไฟท์115เม็ดยาเค495กรัมและยาไอซ์710กรัมนอกจากนั้นยังพบแฮปปี้วอเตอร์บรรจุในซองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนสีชมพูและซองสีดำลายเกมจำนวน20ซองซึ่งเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในกลุ่มนักเที่ยวสายปาร์ตี้ตามแหล่งสถานบันเทิงต่างๆโดยยาเสพติดชนิดใหม่นี้เป็นการผสมยาเสพติดข้ามสายพันธุ์ที่มีส่วนผสมของเม็ดแอมเฟตามีนกับเคตามีนโดยมีต้นทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านเมื่อนำไปชงกับน้ำร้อนหรือเครื่องดื่มที่มีความหวานหรือเครื่องดื่มชูกำลังจะออกฤทธิ์ทำให้เคลิบเคลิ้มส่วนราคาจำหน่ายอยู่ที่ซองละ 1,000 ถึง 2,000 บาทและกำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นสายปาร์ตี้ที่ลักลอบเข้าไปมั่วสุมตามสถานบันเทิง